ค่ะก็ได้ยินเสียงระฆังเซสชั่นที่3นะคะก็เป็นเซสชั่นสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างคอนกรีตที่เกิดสนิมนะคะเหล็กนะคะให้สุดปังดีกว่าปล่อยให้พังแล้วสร้างใหม่นะคะฟังคอนเซ็ปต์แล้วรู้สึกงงๆนิดนึงเอาไม่งงนะคะนั่นก็คือโครงสร้างคอนกรีตเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลานานนั่นเองนะคะค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าโครงสร้างคอนกรีตเก่าที่ผ่านระยะเวลาการใช้งานนานเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและระยะเวลาแต่ว่ามันจะปรากฏให้เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะอายุอยู่ประมาณ 15-20 ปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุที่ถูกต้องแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของทีมงานติดตั้งด้วยนะคะของทีมงานก่อสร้างด้วยค่ะงั้นขออนุญาตกลับมาที่คุณสุภกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณสุภกิจคะถ้าสำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเก่าอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะต้องบูรณาการหรือซ่อมแซมอย่างเงี้ยค่ะที่มันมักจะเกิดปัญหามันเกิดจากปัญหาอะไรบ้างคะคุณสุภกิจอ๋อจากปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่ผมจะเรียกว่าเป็นปัญหาสามัญเลยก็ได้กันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องรอยร้าวนะครับคอนกรีตหลุดร่อนแล้วก็สนิมเหล็กที่เกิดขึ้นนะครับส่วนในเคสที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องทั้งคอนกรีตหลุดร่อนนะครับรอยร้าวนะครับแล้วก็ไอ้สนิมเหล็กนะครับจากที่เคสที่เข้าไปดูเนี่ยก็คือจะเป็นที่เราเข้าไปสำรวจดูเนี่ยก็จะเป็นงานไซโลคอนกรีตนะครับตัวเนี้ยทางเราได้มีการเข้าไปร่วมสำรวจงานเนี่ยนะครับก็คือเพื่อจะหาวิธีการซ่อมแซมแล้วก็คืนคุณภาพของคอนกรีตเนี่ยให้มันดีกลับมาเหมือนเดิมนะครับและอายุการใช้งานที่ยั่งยืนและยาวนานมากขึ้นนะครับจากไอ้ตัวเนี้ยเราได้เข้าไปทำการศึกษาพร้อมกับเจ้าของงานนะครับแล้วก็ไปสำรวจดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเราจะหาวัสดุอย่างเดียวเราก็มีการเลือกวัสดุแล้วก็ใส่ใจในการเลือกวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมเนี่ยให้มันถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับโดยตรงจุดนะครับแล้วก็ยังง่ายต่อการทำงานด้วยนะครับครับผมอันนี้ที่จากที่ไปสำรวจหน้างานมาแล้วก็มีโซลูชันก็คือทางคุณทศพลแกก็จะเป็นคนมีโซลูชันมาให้ทางเจ้าของงานด้วยครับอ๋อค่ะค่ะก็อาจจะรบกวนคุณทศพลช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงอะค่ะจากการที่คุณทศพลได้เข้าไปวิเคราะห์และเข้าไปศึกษาหน้างานขั้นตอนการซ่อมแซมโครงสร้างที่เป็นไซโลที่มีอายุมากกว่า30ปีเนี้ยค่ะว่าทางคอมิกเราเข้าไปแก้ปัญหาหรือเข้าไปซ่อมแซมด้วยวิธีการให้ไซโลกลับมาดูเหมือนใหม่ได้ดังเดิมอย่างเงี้ยค่ะด้วยวิธีการอย่างไรบ้างอะค่ะครับผมก็เดี๋ยวเราดูจากภาพประกอบไปนะครับปัญหาหน้าที่เราเข้าไปพบก็คือไซโลเนี่ยก็คือมีสภาพค่อนข้างที่จะเสื่อมสภาพโดยปกติแล้วคอนกรีตจะเสื่อมสภาพครัชพวกนี้เนี่ยอาจจะเกิดตอนที่เริ่มก่อสร้างเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถูกละเลยหรือปล่อยเอาไว้นะครับก็ทำให้รอยแผลพวกครัชพวกนี้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกรูปนึงฮะอันนี้ก็จะเป็นความเสียหายบริเวณตัวรอยต่อนะครับของตัวไซโลแต่ละช่วงครับน่าจะคิดว่าเมื่อสมัยก่อนอาจจะมีการเทคอนกรีตเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นนะครับบริเวณรอยต่อของตัวไซโลนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวเหล็กเสริมนะครับโคเวอร์ริ่งของตัวไซโลเนี่ยเหล็กเสริมค่อนข้างที่จะต่ำนะครับก็จะเห็นว่าเหล็กเสริมเนี่ยแทบจะไม่มีโคเวอร์ริ่งเลยนะครับก็เป็นเหตุให้ตัวเหล็กเสริมเนี่ยมันสัมผัสกับตัวออกซิเจนในอากาศแล้วก็ความชื้นนะครับก็อาจจะเกิดสนิมได้นะครับวิธีการซ่อมลักษณะพวกนี้เนี่ยเราก็จะทำการตัดบริเวณที่เสียหายออกนะครับแล้วก็ทำการใช้ตัวสปิลโปรเทคชั่นนะครับหรือสารยับยั้งสนิมเนี่ยทาไปที่บริเวณเด็กเสริมนะครับในกรณีที่มันเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยนะฮะเราก็จะใช้วิธีการเข้าแบบนะครับแล้วก็เทตัวนอนชิ้นเกาเข้าไปแทนนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นพื้นที่แคบๆเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะพื้นที่ไม่เยอะมากเนี่ยนะครับเราก็จะใช้วิธีการใช้ตัวโพลิเมอร์โมดิฟายนะครับที่มีสารประกอบของสารยับยั้งสนิมเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยนะครับเข้าไปทำการฉาบซ่อมนะครับวัสดุ
อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการฉาบซ่อมนะครับก็คือพื้นที่ไม่กว้างมากนะครับในกรณีที่พื้นที่กว้างๆเราก็จะมีการเข้าแบบแล้วก็เทนอนชิ้นเก่านะครับนะฮะอีกส่วนนึงก็จะเป็นตัวจุดที่ต่อของตัวไอ้นี่จะเป็นครีบของตัวไซโลนะครับอาจจะเป็นตัวที่เพิ่มเสถียรภาพไปกับตัวไซโลให้มีความแข็งแรงขึ้นนะครับก็จะมีลักษณะก็คือมีรอยแครกเช่นเดียวกันนะครับแต่เนื่องจากตรงนี้มันเป็นรอยต่อนะครับวัสดุที่เอาไปซ่อมเนี่ยต้องมีความเป็นริจิดนะฮะจะมีความเป็นริจิดไม่ได้นะครับต้องมีความเป็นเฟล็กซิเบิลที่ค่อนข้างจะสูงนะครับดังนั้นวัสดุที่ซ่อมบริเวณรอยแครกตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นวัสดุที่เป็นอีพ็อกซี่ที่มีความยืดหยุ่นนะครับเป็นอีพ็อกซี่จอยซีลันชนิดนึงนะครับในการที่จะเปิดแผลเป็น V shape นะครับแล้วก็เป็นตัว U shape แล้วก็ใช้ตัวอีพ็อกซี่ตัวนี้เข้าไปซ่อมนะครับตรงรอยต่ออีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพลาสติกชิ้นเกรดคราคหรือเป็นไดวิ่งชิ้นเกรดคราคนะครับที่กระจายอยู่รอบตัวไซโลเลยนะครับเราใช้วิธีการก็คือติดหัวแพ็คเกอร์ครับแล้วก็อินเจคชันตัวอีพ็อกซี่เข้าไปนะครับในทุกจุดของไซโลสุดท้ายแล้วนะครับตัวไซโลเนี่ยเราคืนความสมบูรณ์ให้กับตัวไซโลแล้วในเรื่องของกำลังในเรื่องแล้วก็ซ่อมจุดที่มันเสียหายทั้งหมดในรอบบริเวณไซโลแล้วสุดท้ายเราจึงเลือกใช้วิธีการสุดท้ายก็คือการโปรเทคชันเขานะครับวัสดุที่โปรเทคชันเขาเนี่ยอย่างที่บอกคือไซโลเนี่ยมันอยู่ในท่ามกลางบริเวณที่มีรถขนส่งขนาดใหญ่นะครับวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเวลานะครับซึ่งโอกาสที่จะเกิดตัวคาร์บอนเนชันเนี่ยค่อนข้างจะสูงดังนั้นวัสดุที่ใช้และทำให้โครงสร้างตัวไซโลเนี่ยกลับมาดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเราจึงเลือกใช้เป็นตัวคาร์บอนเนชันโคตติ้งนะครับพ่นเคลือบไซโลทั้ง6ลูกนะครับนี่ก็เป็นโซลูชันคร่าวๆครับค่ะคุณทศพลเห็นตั้งแต่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ดูมาอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าปัญหาที่มันทําให้คอนกรีตเสื่อมสภาพส่วนใหญ่จะมาจากการเกิดสนิมเหล็กในโครงสร้างใช่มั้ยคะเป็นสนิมอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้โครงสร้างคอนกรีตไม่แข็งแรงหลายๆอย่างด้วยอย่างเงี้ยค่ะทางคอมิกอะค่ะเรามีเทคโนโลยีที่จะป้องกันในเรื่องของการเกิดสนิมเหล็กในโครงสร้างอย่างนี้อย่างไรบ้างนะคะคอมิกเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของสารยับยั้งการเกิดสนิมเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับอาจจะเป็นในรูปของสารละลายเป็นลิควิดนะครับเป็นของเหลวทาเคลือบที่เหล็กเสริมโดยตรงนะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของตัวลิควิดแอพพลายก็คือเป็นของเหลวที่ใช้ในวิธีการสเปรย์ได้ทั้งที่จะเป็นคอนกรีตส่วนคอนกรีตใหม่นะหรือโครงสร้างคอนกรีตที่ผ่านมานานแล้วก็สามารถที่จะสเปรย์ได้นะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นเข้าไปส่วนประกอบให้เข้าไปในคอนกรีตเลยก็คือเป็นส่วนประกอบเป็นน้ำยาผสมเพิ่มนะครับที่ใส่เข้าไปในคอนกรีตสำหรับโครงสร้างใหม่ไปเลยอีกชนิดนึงก็จะเป็นอยู่ในรูปของซีเมนต์กันซึมนะครับเป็นซีเมนต์กันซึมที่เป็นระบบที่เซอร์ไรแล้วก็มีสารยับยั้งการเกิดสนิมก็จะเห็นว่าตัวระบบที่เรียกว่าสารยับยั้งการเกิดสนิมหรือ CI series เนี่ยนวัตกรรมค่อนข้างที่จะมีมากมายนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงสร้างนั้นๆครับค่ะคุณสุภกิจคะถ้าอย่างนี้ค่ะถ้าเราพูดถึงในส่วนโซลูชันหรือว่าเทคโนโลยีเพื่อป้องกันในเรื่องของสนิมในโครงสร้างคอนกรีตอย่างนี้ค่ะจะให้คุณประโยชน์หรือเพิ่มประโยชน์ในโครงสร้างที่เป็นงานโครงสร้างใหม่แล้วก็ช่วยเพิ่มประโยชน์ในโครงสร้างที่เป็นงานโครงสร้างเก่าอย่างไรบ้างอะคะครับผมไอตัวเทคโนโลยี CI อะครับก็คือในโครงสร้างใหม่เนี่ยมันแน่นอนว่าพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัวโครงสร้างเนี่ยมีความยั่งยืนมากขึ้นคุณภาพของตัวโครงสร้างเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับก็ในทางคอมิกเราเนี่ยเรามีพัฒนาตัวเทคโนโลยี CI มาเป็นระดับนะครับก็คือตอนนี้เรามีทั้งในรูปแบบของที่เป็นแอดมิกเจอร์นะครับที่สามารถผสมลงไปในคอนกรีตของโครงสร้างใหม่นะครับซึ่งมีส่วนผสมของตัวคริสตัลไลด์ด้วยก็คือทั้งโปรเทคทั้งเหล็กเสริมแล้วก็โปรเทคทั้งตัวคอนกรีตด้วยนะครับเรามีตัวเป็นแอมิเจอร์แล้วก็ยังมีในส่วนของที่เป็นลิควิดนะครับที่เป็นลิควิดเนี่ยก็คือสามารถพ่นลงไปเหมือนที่คุณทศพลบอกว่าก็คือพ่นลงไปที่พื้นผิวได้เลยนะครับพ่นลงไปแล้วก็เพื่อช่วยให้ยับยั้งการเกิดสนิมในเหล็กก็จะช่วยยืดอายุของการให้กับโครงสร้างคอนกรีตได้แล้วก็ยังมีตัวที่เป็นลักษณะเป็นซีเมนต์แล้วก็เป็นเซลลารี่เนี่ยนะครับก็คือสามารถโค้ดลงไปที่พื้นผิวได้เหมือนกันก็คือจะทำให้ตัวโครงสร้างเนี่ยกลับมา อยู่ในลักษณะที่ว่า sustainable concrete ได้นะครับก็คือคอนกรีตที่มียั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับ
ครับผมค่ะขอบคุณคุณสุภกิจมากเลยนะคะค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะค่ะก็คุณทศพลคะพอจะมีอะไรที่จะสรุปปิดท้ายกับโครงการเวมินาของเราเนี่ยค่ะที่เป็นในเรื่องของโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยค่ะครับก็ปัจจุบันก็คือเทคโนโลยี CI หรือสารยับยั้งกัดเกิดสนิมภายในเหล็กเสริมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์นะครับการเลือกใช้หรือการใช้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเนี่ยจะเป็นผลดีสำหรับโครงสร้างนะครับเพราะมันสามารถที่จะช่วยยืดอายุการยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างและก็ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาวได้นะครับจากที่เราเห็นในผลการทดสอบที่ทางคอมมิชชั่นโชว์ให้ดูนะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะครับในโครงสร้างยุคใหม่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีวัสดุค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างที่เป็นโฟมบวกเรซินนะครับหรือก็อาจจะเป็นตัวไฮโดรเจลวัสดุพวกนี้มันถูกพัฒนามาเพื่อที่จะลดระยะเวลาการทำงานลงนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างให้โครงสร้างมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าบางงานเนี่ยเราเลือกใช้เทคโนโลยีวัสดุพวกนี้เนี่ยเข้าไปในการซ่อมเนี่ยนอกจากที่จะช่วยลดระยะเวลาการทำงานแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของโครงสร้างเนี่ยให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ครับผมค่ะขอบคุณคุณทศพลมากเลยนะคะทำให้เราเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับเทคโนโลยี CI นะคะหรือที่เราเรียกว่า Corrosion Inhibitor นะคะได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแต่ก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะดารินขออนุญาตแทรกนิดนึงค่ะพอดีมีคำถามนะคะมาจากทางผู้เข้าร่วมเวมินาอีกหนึ่งคำถามนะคะค่ะขออนุญาตนะคะในกรณีที่ต้องการเคลือบพื้นหรือบ่อใต้ดินด้วยสารอีพ็อกซี่แต่ผิวคอนกรีตมีความชื้นสูงเกิน 5% ควรจะเคลือบป้องกันความชื้นด้วยวัสดุใดของคอมิกก่อนได้คะลักษณะนี้ก็คือควรจะใช้ตัว moisture barrier นะครับก็คือเป็นสารที่บล็อกความชื้นนะครับทาลงบริเวณผิวตัวคอนกรีตก่อนนะครับอาจจะทำความหนาสัก300ไมครอนนะครับแล้วก็ถึงจะใช้ตัวอีพ็อกซี่ในการโค้ตได้โดยปกติแล้วสารบล็อกความชื้นเนี่ยที่จะสามารถบล็อกความชื้นน่าจะมีความหนาเกิน300ไมครอนขึ้นไปนะครับก็อาจจะแนะนำว่าอาจจะใช้เป็น moisture barrier นะครับทาไปก่อน2ชั้นชั้นที่1กับชั้นที่2ห่างกันอย่างน้อยก็คือประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ก่อนจะทาตัว epoxy ก็โค้ตก็ลองใช้เครื่องวัดความชื้นเนี่ยวัดที่ผิวอีกทีนึงนะครับว่าความชื้นเนี่ยมันต่ำกว่า 4% หรือยังนะครับแล้วก็จึงทาตัววัสดุที่เป็น epoxy ได้ไอ้ตัว moisture barrier ตัวนี้มันเป็น epoxy ด้วยมั้ยครับมันเป็น epoxy สูตร water based ครับสูตรน้ำเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความ sensitive ต่อน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยก็คือสามารถทาในที่ที่มีความชื้นได้ได้เลยใช่ไหมครับโอเคครับค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะคำถามนะคะก็จะเป็นคอมิกเรามีวิธีป้องกันน้ำรั่วซึมจากโครงสร้างดีวอลอย่างไรบ้างรบกวนแนะนำวัสดุสำหรับเคลือบกันซึมผนังดีวอลอย่างถาวรด้วยอย่างนี้ค่ะคุณทศพลโดยปกติแล้วผนังดัวในส่วนของผนังดีวอลถ้าเกิดเราพูดถึงปัญหาการรั่วซึมอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดเราพบปัญหาการรั่วซึมภายในดีวอลเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องใช้ตัวเจลนะครับตัวไฮโดรเจลในการหยุดน้ำเข้าไปก่อนนะครับแต่ลักษณะการหยุดน้ำเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่หลายๆอย่างนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวหลายๆอย่างก็คือในกรณีที่ตัวด้านหลังของดีวอลเนี่ยมันเป็นดินเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะใช้วิธีการที่ดีเราอาจจะใช้ตัววัสดุที่เป็นไฮโดรเจลเนี่ยยิงเข้าไปรวมกับชั้นดินบริเวณนั้นนะครับให้เป็นแบเรียร์บล็อกเอาไว้ก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือตัววัสดุที่อาจจะแนะนำอีกตัวนึงเนี่ยไอ้พวกนี้จะแก้ปัญหาตัวเจลเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาพวกรั่วซึมได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทำกันซึมเนี่ยในระบบที่เป็นดีวอลเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นวัสดุที่เป็นคริสตัลไลน์นะครับเพราะว่าวัสดุที่เป็นคริสตัลไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างผลึกเนี่ยได้ตลอดอายุการใช้งานของตัวโครงสร้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากนวัตกรรมของคริสตัลไลน์เนี่ยมันโครงสร้างที่อยู่ใต้ดินโอกาสที่จะมีความชื้นและทำให้ตัวเหล็กเสริมเนี่ยจะเป็นสนิมได้นะครับดังนั้นตัววัสดุที่เป็นคริสตัลไลน์เนี่ยก็แนะนำให้เป็นวัสดุคริสตัลไลน์ที่มีสารยับยั้งสนิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์ประกอบด้วยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันการรั่วซึมแล้วก็ช่วยยับยั้งการเกิดสนิมภายในดีวอลด้วยนะครับค่ะขอบคุณคุณทศพลมากเลยนะคะแล้วก็ของทางคอมิกอะค่ะเดี๋ยวเราจะมีเว็บไซต์นะคะก็ให้ทุกท่านนะคะสามารถติดต่อทางคอมิกนะคะได้ทาง LINE นะคะแล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็เว็บไซต์ www นะคะ .comic นะคะที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะแล้วก็ YouTube นะคะ Comic International นะคะ Official นะคะค่ะก็จะเป็น
พื้นที่ที่เราได้แชร์เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับวงการก่อสร้างให้ทุกท่านได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะค่ะวันนี้นะคะทางทีมงานของทางคอมิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะกราบลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ